เหรียญ12สีหมุนเวียนปีแรกนะครับเริ่มใช้เมื่อปีพ.ศ.2531แล้วกลายเป็นเหรียญที่หายากมีราคาพุ่งแล้วถ้าเป็นเหรียญ2สีที่ระลึกล่ะเริ่มใช้เมื่อปีพ.ศ.ไหนและมีราคาพุ่งหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดกับเรื่องของเหรียญ12สีที่ลึกปีแรกในสมัยรัชกาลที่9ครับของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านนะครับสำหรับนะเรื่องนี้นะครับก็มีหลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าเหรียญที่ลึกปีแรกในสมัยรัชกาลที่9นั้นนะครับที่เป็นรูปแบบของเหรียญ2สีนั้นมีราคาพุ่งหรือเปล่าแล้วก็เป็นรุ่นไหนดีครับวันนี้ผมก็เลยนะครับมาทำคลิปให้ทุกท่านนะฮะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาดูกันว่านะครับนะเหรียญรุ่นนี้คุณมีอยู่ในมือหรือเปล่าแล้วก็สามารถทำให้เรารวยได้หรือเปล่านะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะในปีพ.ศ. 2531นั้นนะครับเหรียญหมุนเวียนปีแรกนั้นได้นำออกมาใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็กว่าที่เราจะมีเหรียญ12สีที่ระลึกนั้นนะครับต้องรอถึงปีพ.ศ. 2538กันเลยทีเดียวครับสำหรับเหรียญ12สีที่ระลึกปีแรกนั้นนะครับคือเหรียญ2สีที่ระลึกรางวัลแอกริคอล่านะครับซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินั้นได้ทูลเกล้าถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่6ธันวาคมปี2538ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านการพัฒนาเกษตรและก็บำรุงรักษาน้ำและป่าทางการจึงได้จัดทำเหรียญ12สีที่ลึกซึ่งมีจำนวนการผลิตสูงถึง5,600,000กับอีก11เหรียญนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่านะครับ 6,000 กับอีก11เหรียญนั้นนะครับทำออกมาเพื่อพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับอาจจะมีการทำรูปแบบพิเศษออกมาโดยที่หลายคนไม่รู้อย่างเช่นนะทำเป็นขัดเงาบ้างนะหรือว่าอาจจะทำเป็นแผงเหรียญบ้างนะฮะซึ่งนะเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรพิเศษนะฮะก็ต้องรอดูกันไปนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหัวนั้นจะมีพระบรมรูปรัชกาลที่9ทรงฉลองพระองค์ลำลองพร้อมกับกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีแผนที่สำหรับรุ่นนี้หลายคนอาจจะเรียกว่าเหรียญในหลวงทรงกล้องครับด้านก้อยนั้นนะครับเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่9ประทับอยู่ในนาข้าวท่ามกลางชาวนาถึงแม้ว่าเหรียญนี้จะมีอายุเก่ากว่าเหรียญอื่นๆนะครับแต่ราคานั้นไม่ได้สูงมากครับเนื่องจากว่ามีจำนวนการผลิตที่สูงนะฮะราคาในคู่มือการประเมินสภาพ UNC ไม่ผ่านใช้อยู่ที่ราวๆประมาณเหรียญละ40บาทแต่ราคาที่เล่นกันนั้นนะบอกเลยว่าเล่นจริงๆนะจะอยู่ที่ราวๆประมาณ15ถึง25บาทเท่านั้นครับเท่าที่เห็นตอนนี้ก็ยังไม่เกิน30นะฮะแล้วสำหรับสภาพที่ผ่านการใช้นั้นราคาเท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าครั้งหนึ่งนะรุ่นนี้นะฮะเคยเล่นกันนะเหรียญละ100บาทกันเลยทีเดียวนะครับนะ100บาทกันเลยนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วปัจจุบันครับเนื่องจากว่ามีการหาเจอเยอะราคาก็ร่วงๆดับๆลงมานะครับปัจจุบันนะครับราคาที่เล่นกันสภาพผ่านการใช้ไม่เกิน15บาทครับรับซื้อทุกวันนี้ก็ยังเห็นรับซื้ออยู่ประมาณ 11-12 บาทมันเป็นเหรียญที่นะเล่นไว้เก็งกำไรเท่านั้นเองครับก็คือยังไม่เหมาะสะสมเท่าไหร่ครับนะสำหรับรุ่นนี้นะครับนะร้านปานันนะครับนะล่าสุดที่ขายออกไปก็อยู่ราวๆประมาณเหรียญ19บาทเท่านั้นเองครับนะใครมีแบบนี้นะครับนะต้องมีสภาพสวยๆถ้าเป็นยกถุงจะยิ่งดีมากนะครับนะถ้ามีแบบนี้สามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานัน LINE @ปานัน88โทรศัพท์ของเรานะครับ0540067303ร้านปานันเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 4:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญสะสมหรือว่าของสะสมของหายากต่างๆนะครับอย่าลืมนะกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับ